ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับ8พฤษภาคม2566แรม4ค่ำเดือน6ปีเถาะนะครับวันนี้อยู่กับผมน้องต้นอานนท์ตาสุคนครับสีส้มเป็นประภัยวงเสงี่ยมนะคะวันนี้เราพบกันทาง FM 92.5 MHz ค่ะ AM 819 kHz AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศและทาง Facebook Live ค่ะเข้ามาชมกันได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานเทคนิคของเราค่ะคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะทีมข้อมูลคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะครับสำหรับวันนี้เนาะโอ้โหเมื่อวานขับรถเข้ากรุงเทพมหานครรถติดมากไม่แน่ใจว่าคนกลับไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันหรือเปล่าอาจจะด้วยแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่วันหยุดยาวหลายๆท่านได้หยุดกันตั้งแต่วันที่4นะครับ4 5 6 7ยาวไปเลย4วันนะครับตั้งแต่วันที่4เป็นวันชันมงคลวันที่5เป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะครับผมที่ทางครม.เขาประกาศให้ในส่วนของราชการที่หยุดกรณีพิเศษแล้วก็6 7เสาร์อาทิตย์แล้วก็อย่างที่คุณส้มบอกไปวันที่7เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศในหลายพื้นที่คือคักนะเราดูตามข่าวเนี่ยตั้งของกทม.เองเนี่ยมีจุดที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พารากอนนะครับที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงหรือที่สำนักงานเขตต่างๆเนี่ยหลายๆจุดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนเยอะมากๆแล้วก็นอกจากนี้บรรยากาศในแต่ละพื้นที่ของแต่ละภูมิภาคเองก็คึกคักนะครับมีหลายๆคนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากเดี๋ยวไว้ค่อยมาอัปเดตกันในช่วงของข่าวเลือกตั้งว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าอย่าลืมว่าใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เดี๋ยววันเสาร์ขออภัยวันอาทิตย์นี้นะ14พฤษภาคมนะครับผมก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ส่วนใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ท่านไม่สามารถเปลี่ยนใจไปใช้สิทธิ์วันที่14ได้นะท่านเสียสิทธิ์ไปแล้วนะถ้าสมมติใครที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องมาแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เดี๋ยวคุยกันทีหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งนะเห็นคนไปเยอะหรือเปล่าหรือว่าท่านเองเนี่ยแหละที่เป็นคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าลองคุยกันเข้ามาหน่อยนะคะใน Facebook Live เพจข่าวยามเช้ากันได้เลยนะคะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เริ่มทยอยกันเข้ามาถ่ายกันแล้วหรือยังนะโอเคมาเริ่มกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะช่วงนี้โอ้โหงงๆกับชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีประกาศออกมาฉบับที่4จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของให้ระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะตอนช่วงประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่8ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะโดยมีลักษณะของพายุเป็นฝนฟ้าคะนองค่ะลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนกันด้วยค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะไม่ควรจะสวมใส่โลหะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงกลางวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในตอนบนในวันนี้เนี่ยแหละค่ะวันที่8พฤษภาคมนะคะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้นำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนไปจนถึงร้อนจัดค่ะโดยวันนี้นะคะคาดว่ามีจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบดังนี้ค่ะในบริเวณภาคเหนือนะคะก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะไปทางภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะได้รับผลกระทบวันนี้นะคะเป็นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะในส่วนของภาคกลางนะคะก็จะไปมีผลกระทบในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันด้วยค่ะและในส่วนของภาคตะวันออกนะคะจะมีผลกระทบในจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะก็ขออ่านแค่วันนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับจังหวัดที่จะมีผลกระทบในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขามีประกาศต่ออีกในช่วง5โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงวันที่8ถึง14พฤษภาคมเนี่ยเขาบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวเบงกอลตอนกลางและทะเลอันดามันตอนบนและก็หลังจากนั้นเนี่ยเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาเลยจะทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเนี่ยนะครับเข้ามาปกคลุมไทยที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้11ถึง14พฤษภาคมไทยจะฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับแล้วจะตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่น 0-2 ถึง 4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรเลยนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วหลีกเลี่ยงการเดินเรือที่ช่วงที่มีฝนตกนะแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง11ถึง14พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนะครับผมค่ะก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบเกือบจะทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะทางปภ.ก็ออกมาแจ้งให้66จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนด้วยนะคะส่วนทางภาคใต้ก็ให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้นะคะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะก็ออกมาแจ้งนะคะว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่อ่านให้ฟังนะคะ มีการประสานงานไปในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวม66จังหวัดค่ะรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะครับโดยมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามและระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็มีการจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะขณะที่ภาคใต้ก็มีการประสานให้จังหวัดออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดเลยนะคะพร้อมกับประสานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังมากขึ้นค่ะและถ้าหากสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นมีลมมีฝนมีพายุมีคลื่นแรงนะคะให้พิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะครับผมอ่ะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องของสภาพอากาศที่ออกมาแจ้งเตือนกันนะครับหลายๆหน่วยงานก็ออกมาเตือนพี่น้องให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างที่เราได้รายงานกันไปเมื่อสักครู่นะครับอ่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมออกไปเลือกตั้งเมื่อวานเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานแล้วไปเจอฝนเจออะไรบ้างไหมคือหลายๆคนบอกว่าแดดร้อนมากเมื่อวานนะเมื่อวานอากาศร้อนระอุจริงๆนะคะ อยู่ที่บ้านเนี่ยแทบจะออกข้างนอกนี่โอ้โหนะเหมือนจะเห็นไอแดดขึ้นมาเลยใช่เออนะครับผมยังไงก็ลองส่งข่าวมาบอกกันว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็เตรียมพร้อมในการเลือกในการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างสำหรับแต่ละท่านนะครับผมทีนี้มาดูข่าวดีสักนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของการค้าชายแดนและก็การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วงเดือนมีนาคมปี66เขาบอกว่าขยายตัวนะร้อยละ 9.57 เลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ทางนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะครับว่ามีการรายงานมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วงเดือนมีนาคมปี66ขยายตัวนะครับร้อยละ 9.57 แล้วก็มีเรื่องของแผนโครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน3พื้นที่เพื่อเป็นการ
การกระตุ้นการค้าการลงทุนตั้งเป้ามูลค่าการค้าชายแดนปี66เนี่ยรวม1,60,000 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน3พื้นที่ก็ได้แก่มหกรรมการค้าชายแดนณจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านเมียนมาด้านกัมพูชาก็จะเป็นในโซนของกาญจนบุรีสระแก้วแล้วก็ตราดแล้วก็จัดที่จังหวัดสระแก้วไปช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มหกรรมการค้าชายแดนณจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านลาวก็คือโซนของเชียงรายตราดหนองคายมุกดาหารนครพนมจะจัดที่จังหวัดหนองคายช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็มหกรรมการค้าชายแดนไทยมาเลเซียจะจัดที่นราธิวาสช่วงเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งในการจัดงานเนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในภูมิภาคและก็ส่วนกลางแล้วก็มีการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบสิทธิประโยชน์แล้วก็การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรฐานทางการค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพื่อเป็นการผลักดันมาตรฐานการค้าและก็เพิ่มศักยภาพด้านการค้าในภูมิภาคด้วยซึ่งต้องบอกว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตขยายตัวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับค่ะไปทางภาคใต้กันบ้างค่ะเลขาธิการสอปตแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพพโภชนาการแม่และเด็กในจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อให้เด็กเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตได้มีการหารือการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพค่ะในการนี้นะคะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตท่านก็ได้กล่าวค่ะว่าเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาทุพพโภชนาการมีตัวเลขที่เยอะมากนะคะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาและการเรียนหนังสือค่ะซึ่งก็เชื่อมต่อไปยังอนาคตข้างหน้านะคะโดยเดิมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่มีพม.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะคะแต่พอเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องร่วมจับมือกันนะคะ2ปีที่แล้วค่ะทางสอปตได้มีการยกเรื่องเหล่านี้มาเป็นงานวิจัยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยทั้งสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆส่วนที่ดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งมีหน่วยงานหลักๆก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้สพท.สช.หน่วยงานเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญนะคะจึงได้มีการระดมความร่วมมือยกเป็นโครงการสำคัญตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพพโภชนาการค่ะซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลเมื่อโตขึ้นมาก็จะไม่สมบูรณ์และนำไปสู่ปัญหาที่เชื่อมโยงกันได้นะคะดังนั้นจะต้องให้องค์กรของรัฐเห็นความสำคัญและทุ่มเทอย่างจริงจังในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กค่ะฉะนั้นทุกองค์กรจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะทุพพโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเติบโตได้อย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพต่อไปนะคะก็สำหรับภาวะทุพพโภชนาการเนาะภาษาบ้านๆก็คือน่าจะเป็นประมาณว่าขาดสารอาหารนะคะสารอาหารไม่ครบในยุคนี้สมัยนี้เนาะไม่แค่ขาดสารอาหารนะคะบางอย่างก็เกินบางอย่างก็ไม่ครบถ้วนหลายๆคนเห็นเด็กอ้วนๆบางทีก็มีภาวะทุพพโภชนาการได้เหมือนกันเพราะว่าการกินอาหารที่ไม่สมดุล นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆเลยนะคะครับผมนี่คือในส่วนของโครงการดีๆของสปต.ที่เขาลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาดูคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วในเช้าวันนี้นะครับผมมีคุณจารินนะครับคุณมาลีมาแล้วคุณบัวคำคุณผู้ใหญ่ถาวรมาแล้วนะครับคุณไก่เกศยองคุณทิติชยานะครับมาแล้วนะครับคุณพิเชษคุณจักรินคุณธงชัยคุณพี่วินามาแล้วคุณพี่อักษรสวรรค์คุณพี่สมยศนะครับน่ารักมากหลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์เรื่องของการเลือกตั้งนะคะคุณธงชัยบอกว่าไปเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นย้ำกันเลยนะคะดิฉันก็ไปเลือกตั้งกันวันนั้นแหละนะใครอีกคุณวิโรจน์4พฤษภาไปลงคะแนนครับนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยทุกท่านต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าสิทธิ์ของเรานั้นมีสิทธิ์เดียวนั่นแหละค่ะเท่ากันทุกคนเลยนะคะมีใครอีกเนาะคุณวีนาบอกว่าที่แยกรัช
รัชโยธินกรุงเทพ31องศาเซลเซียสนะคะ31องศาตั้งแต่เช้าก็เลยทีเดียวนะคะนะครับมีพี่อย่างสอนสวรรค์บอกว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 100% แล้วนะครับส่วนพี่วินาบอกว่าคนที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่พารากอนเมื่อวานอากาศเย็นสบายเนื้อไม่ร้อนไม่โดนแดดด้วยน่าอิจฉาเออนะครับมีหลายท่านทักทายมาคุณพงษ์นเรศคุณพี่วันดีคุณพี่บังออนคุณพี่สมยศนะครับคุณพี่สุนทรบอกว่าสุพรรณบุรี29องศาร้อนนะฝนไม่ตกนะครับพี่น้องปรมินบอกว่าทุกๆคนที่รอเลือกตั้งวันที่14พฤษภาเตรียมให้พร้อม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเพื่ออนาคตของประเทศของเราด้วยคุณวันดีนะบอกว่าวันที่10ป้าต้องไปอบรมก่อนค่ะเพราะว่าป้าไปนั่งหน่วยเลือกตั้งค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนาะนะคะมีผู้ใหญ่ทวันบอกว่าบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกษเขต7เนี่ยที่หน่วยเลือกตั้งกลางที่หอประชุมอำเภอปรางกู่มีผู้ไปใช้สิทธิ์พอสมควรเลยแล้วก็การเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทีนี้ดูเรื่องของเลือกตั้งนิดนึงอย่างที่บอกไปว่าใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เมื่อวานนี้แล้วดันไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ท่านไม่สามารถไปเลือกวันที่14ได้แล้วนะท่านถือว่าท่านเสียสิทธิ์ไปแล้วส่วนใครที่วันที่14ไม่สะดวกจริงๆเลยวันนั้นติดธุระฉุกเฉินจริงๆอยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถกลับไปเลือกตั้งได้ทันหรือว่าวันนั้นเกิดท่านป่วยฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆหรือมีเหตุอันจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับการที่ท่านไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับผมโดยอาจจะยื่นเป็นหนังสือโดยแจ้งเหตุว่าไม่อาจไปเลือกตั้งได้ตามแบบส.ส.1/8หรือว่าทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจนไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับโดยสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองก็ได้หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นเนี่ยไปยื่นหนังสือแทนท่านก็ได้หรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปก็ได้หรือเอาที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตะนะแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยรอบแรกที่จะสามารถแจ้งได้คือ7วันก่อนวันเลือกตั้งคือตั้งแต่เมื่อวานนี้7ถึง13พฤษภาคมและอีกรอบหนึ่งก็คือหลังวันที่14ไปนะครับก็คือ15ถึง21พฤษภาคม66นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าท่านไม่ได้ไปเลือกตั้งแล้วไม่ได้ไปแจ้งเหตุว่าทำไมถึงไม่ไปเลือกตั้งท่านจะเสียสิทธิ์ถูกกำจัดสิทธิ์บางประการนะครับอย่างเช่น1สิทธิ์ในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.ท่านจะไม่สามารถยื่นคัดค้านได้เนื่องจากว่าเอ้าก็ท่านไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่นะแล้วท่านก็ไม่ได้แจ้งเหตุด้วยว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เพราะอะไรนะครับ2ท่านจะเสียสิทธิ์ในการสมัครส.ส.สว.แล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านจะเสียสิทธิ์การสมัครตรงนี้ไป3ท่านจะถูกจำกัดสิทธิ์ในส่วนของการเป็นข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและ4ท่านไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บริหารท้องเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นได้นะครับซึ่งสิทธิ์ที่ท่านถูกจำกัดนี้จะมีระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ท่านเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกกต.นะ ect.go.th หรือว่าสายด่วน1444ครับค่ะก็ขอสรุปภาพรวมเรื่องของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสักนิดนะคะทางกกต.ก็ออกมาสรุปให้ฟังค่ะว่าเมื่อวานนี้ค่ะการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแม้ว่าจะพบปัญหาบ้างอย่างเช่นการเรื่องของการจ่าหน้าซองนะคะว่าเมื่อวานเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เลือกเป็นหย่อนกล่อง2กล่องแต่ละใบแต่ละใบนะคะแต่ว่าจะเป็นการเขียนกากบาททั้ง2ใบนะคะเลือกพรรคเลือกคนแล้วใส่ซองจดหมายไว้นะคะบางที่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการจ่าหน้าซองแล้วก็พบปัญหาเรื่องของการฉีกรายชื่อฉีกพรรคบ้างในบางจังหวัดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าบัตรลงคะแนนนั้นจะถูกส่งไปนับยังเขตเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์แน่นอนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะนายแสวงบุญมีนะคะท่านได้ออกมาแถลงสรุปภาพรวมการลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลังจากที่มีการปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะก็บอกก่อนเลยค่ะว่าขอบคุณนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนนะคะอยู่ใน
ในระหว่างรอการตรวจสอบค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 70% ของที่ลงชื่อไว้นะคะพร้อมกับขอบคุณประชาชนทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วไปที่ได้ตรวจสอบการทำงานของกกต.ค่ะแต่โดยภาพรวมนะคะการเลือกตั้งตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแม้ว่าจะพบอุปสรรคสำคัญเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะคะหลักๆเลยเรื่องแรกเลยก็คือมันร้อนค่ะสภาพอากาศที่ร้อนนะคะอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญมากจริงๆนะคะขณะที่บางแห่งเนี่ยสถานที่ก็มีความคับแคบค่ะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้ที่มาออกเสียงลงคะแนนทำให้เกิดการรอคิวกันในบางจุดรวมถึงสภาพการจราจรด้วยนะคะส่วนปัญหาการจ่าหน้าซองลงคะแนนผิดเขตเรื่องนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจและสบายใจว่าบัตรที่ลงคะแนนนั้นจะถึงเขตที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างถูกต้องพร้อมชี้แจงด้วยนะคะว่ารหัส5หลักเป็นรหัสเขตและรหัสจังหวัดนะคะไม่ใช่รหัสไปรษณีย์นะเป็นคนละตัวเลขกันนะคะส่วนความผิดพลาดด้านเอกสารที่บางเขตเลือกตั้งมีชื่อพรรคและบางที่ก็ไม่มีชื่อพรรคนั้นนะคะจากการตรวจสอบเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะไม่ใช่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเกิดจากมีการฉีกออกไป3แผ่นและมีการนำไปเผยแพร่ตามสื่อซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วแล้วนะคะทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะท่านเลขากกต.ก็ได้กล่าวถึงบัตรที่เหลือว่าจะทำการเจาะทำลายค่ะแล้วก็แจ้งจำนวนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมกับประกาศให้ประชาชนทราบณหน่วยเลือกตั้งส่วนหลังปิดหีบในเวลา 5:00 น.นะคะก็จะมีรถไปรษณีย์475คันไปรับหีบที่หน่วยเลือกตั้งถึงที่เลยค่ะแล้วก็ส่งให้ไปรษณีย์ตรวจสอบนับยอดให้ตรงกับทางกปน.นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งกันด้วยค่ะพร้อมกับรับสายแล้วก็เซ็นลงนามรับมอบบัตรจากนั้นค่ะทางไปรษณีย์จะนำบัตรโดยมีตำรวจแล้วก็มีการติดตั้ง GPS ไปกับที่กล่องที่ส่งไปเลยนะคะส่งไปยังที่ศูนย์ไปรษณีย์15แห่งทั่วประเทศเพื่อนำบัตรไปคัดแยกที่ไปรษณีย์หลัก4ก่อนที่จะส่งไปเก็บยังเขตเลือกตั้งทุกเขตค่ะในวันที่11พฤษภาคม2566พร้อมกับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพื่อนำออกมานับคะแนนที่เขตเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์พร้อมกันในวันที่14พฤษภาคม2566ก็คือวันเลือกตั้งนะคะพอหลังจากปิดหีบเลือกตั้งทั่วไปหมดแล้วเราก็เอาหีบที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ารวมถึงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนาะมานับรวมกันหลังวันนั้นเลยนะคะจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการเก็บบัตรเลือกตั้งที่ลงทะเบียนจะปลอดภัยสุจริตและโปร่งใสค่ะส่วนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องของการถ่ายบัตรประชาชนรวมถึงการที่มีการขนคนเนี่ยลงไปลงคะแนนได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงไปตรวจสอบทุกปัญหาข้อร้องเรียนค่ะส่วนปัญหาการจ่าหน้าซองลงคะแนนไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดนนทบุรีประมาณ100คนแรกในช่วงเช้านั้นนะคะขณะนี้ได้มีการแก้ไขการจ่าหน้าซองให้ถูกต้องแล้วค่ะส่วนกรณีที่ไม่เขียนหน้าซองลงคะแนนเลยนั้นอันนี้เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานจากทางกกต.นะคะส่วนเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นกันอยู่นะคะ14พฤษภาคมนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์กันเลยค่ะครับผมทีนี้ทางกทมเองเขามีการเผยแพร่ลิงก์ CCTV ก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นว่าทางกทมเนี่ยเขาขออนุญาตกกต.ในการติดตั้งกล้อง CCTV ในการส่องเก็บภาพห้องที่เขาเก็บหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะครับผมแล้วทีเนี้ยทางกทมเขาทำระบบเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตทางกกต.ว่าให้มีลิงก์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันมานั่งเฝ้ากล้อง CCTV ด้วยซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็เปิดเผยนะครับว่าทางตอนนี้กทมเขาติดตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับ33เขตเลือกตั้งของกทมแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าไปนั่งเฝ้าได้ด้วยตนเองนะผ่านลิงก์นะครับผมดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยที่เว็บไซต์ general-election.bangkokcc.com นะครับจะเดี๋ยวสะกดให้ฟังนะ general แล้วก็ขีด election แล้วก็จุด Bangkok นะครับ bangkok แล้วก็ cc แล้วก็จุดนะครับแล้วก็คอมก็คือ com นะครับผมก็เข้าไปเนี่ยผมลองเข้าไปดูนะมันจะมีเป็นกล้องออกมาให้ดูเลยแล้วก็สามารถเลือกเขตได้ว่าเราอยากจะเข้าไปดูเขตไหนอย่างของผมเนี่ยบ้านอยู่เขตหนองแขมก็เลยเข้าไปดูในเขตใน28หนองแขมเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าเนี่ยเขาคลิกเข้าไปมันก็จะมีกล้องวงจรปิดให้เราดูเลยว่าก่องตั้งอยู่ตรงนี้นะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะตอนนี้เช้าอยู่น่าจะยังไม่มีคนแล้วก็ไม่น่าจะมีคนด้วยนะคะมันไม่ควรที่จะมีคนเข้ามาช่วงนี้นะครับนะครับก็ร่วมเป็นหูเป็นตาก็ได้นี่คือในพื้นที่ของกทม.นะครับผม
นี่ก็คือข่าวสารของการเลือกตั้งแล้วก็ย้ำกันอีกทีเมื่อวานมีเจอในผมเจอใน Twitter หรือใน IG เยอะมากเหมือนใครที่อาจจะเป็น New Voter คืออาจจะเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วปรากฏว่าอาจจะยังไม่รู้เรื่องของข้อห้ามในการเลือกตั้งนะบางคนเซลฟี่ในคูหาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะหรือว่าถ่ายบัตรเลือกตั้งที่เรากาไปแล้วว่าฉันกาพรรคนี้แล้วถ่ายลงโซเชียลเนี่ยไม่ได้เลยคือถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งจะต้องถ่ายก่อนที่คุณจะลงคะแนนนะคะเป็นบัตรเปล่าเท่านั้นนะคะนะครับผมบัตรที่ลงคะแนนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถถ่ายแล้วก็ไปเผยแพร่ได้รวมไปถึงเวลาเราเลือกเนี่ยเราไม่สามารถโชว์ให้คนข้างๆดูได้นะว่าเลือกเบอร์นี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องของการกฎหมายการเลือกตั้งให้ดีไม่ฉะนั้นท่านอาจจะเสียอาจจะถือว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วบัตรของท่านเนี่ยอาจจะเป็นบัตรเสียไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็ย้ำๆกันนะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบค่ะ14พฤษภาคมไปเลือกตั้งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวจากข่าวยามเช้ากันต่อค่ะครับผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ที่ต้องการหาแนวคิดออกแบบและขยายธุรกิจต้องอัปเดตความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเปิดตัวหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ไร้ข้อจำกัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศช่วยแนะนำการทำธุรกิจสมัครเรียนฟรีที่ mwoch.nia.or.th ไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205ไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อให้เกิดโครงการรากฟันเทียมพระราชทานจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้สูญเสียฟันแต่ขาดโอกาสในการรักษาให้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีมีรอยยิ้มที่สดใสกินข้าวได้อร่อยรากฟันเทียมความสุขพระราชทานอย่าลืมวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้เรามีนัดกันรวมพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหารับบัตร2ใบใบแรกบัตรสีม่วงแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักใบที่2บัตรสีเขียวแบบบัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ชอบอาทิตย์ที่14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกากับอีก35นาทีนะครับผมมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเมื่อวานนี้หลายๆคนถ้าได้เล่นโซเชียลหรือติดตามข่าวตามสถานที่ตามสื่อต่างๆเนี่ยจะเห็นคลิปถนนพระราม2อีกแล้วนะครับผมมีการก่อสร้างกันเยอะตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามีแท่นปูนหล่นลงมานะครับผมทับเห็นว่ามีทับรถยนต์ได้รับความเสียหายแล้วก็เบื้องต้นมีคนงานเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมเขาได้ออกมาชี้แจงเหตุที่เกิดก็คือว่าแท่นปูนเนี่ยนะครับผมมันหล่นลงมาในพื้นที่การก่อสร้างบนถนนพระราม2เป็นโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับผมซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่บาร์ที่ใช้ยึดระหว่างชุด lifting frame เนี่ยขาดมาเลยทำให้แท่นปูนเนี่ยนะครับหล่นลงมาบนพื้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแจ้งว่ามีเศษคอนกรีตจากก้อนของแท่นปูนเนี่ยนะครับกระเด็นโดนรถยนต์ทำให้รถที่สัญจรไปมาเนี่ยได้รับความเสียหาย4คันนะครับแล้วก็ผิวจราจรชำรุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าไปประสานงานรับผิดชอบความเสียหายทุกรายขณะนี้ก็มีในช่วงนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยมีการปิดเบี่ยงจราจรเมื่อวานกลับบ้านทางนั้นพอดีไปใต้มาแล้วปรากฏว่า
จะผ่านเส้นนั้นก็เลยเลี่ยงได้นะครับผมนะซึ่งแต่บางคนเนี่ยโอ้ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยยาวนานมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาปิดการจราจรเบี่ยงจราจรทั้งขาเข้าและขาออกเลยฝั่งละ1เลนแล้วก็เพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่เนาะนำรถเคนเข้ามาติดตั้งแล้วก็ยกชิ้นงานที่หล่นเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์พื้นที่กันได้นะครับซึ่งทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนนะครับสัญญาณจราจรต่างๆโดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านแล้วก็ถ้ามีข้อร้องเรียนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับ02-101-0493ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือล่าสุดจากทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่อัปเดตเรื่องของแท่นปูนหล่นที่ถนนพระราม2นะครับผมรูปร่างก็รูปก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะหล่นลงมาเช่นนี้นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยใช่การใช้รถใช้ถนนนะคะครับเอาละค่ะมาดูเรื่องของโควิดกันบ้างนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะมีการยกเลิกการประกาศให้โรคโควิด19เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะแนะนำเน้นนะคะว่าเป็นแบบระหว่างประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ทีโดรสอะธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้มีการออกมาแถลงการที่ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินด้านโรคโควิด19ของ WHO ครั้งที่15มีมติค่ะให้ประกาศว่าโรคโควิด19ไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศอีกต่อไปเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด19ไม่มีความรุนแรงเพียงพอที่จะอยู่ในระดับการเตือนภัยสูงสุดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ย้ำนะคะว่าโรคโควิด19ยังเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของโลกและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือการที่ประเทศต่างๆใช้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นข้ออ้างในการลดการป้องกันโรคโควิด19การยกเลิกระบบการดูแลโรคโควิด19หรือการบอกกับประชาชนในประเทศว่าโรคโควิด19นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลค่ะท่านก็บอกว่าทางเลขาธิการของ WHO นะคะท่านก็บอกว่ายังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะคะสำหรับเรื่องของโรคโควิด19นะคะทาง WHO ประกาศออกมาอย่างนี้แล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะกรมควบคุมโรคออกมาย้ำในเรื่องของมาตรการการรับมือกับของโควิด19ของไทยยังคงเดิมนะคะแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะมีการประกาศยุติภาวะฉุกเฉินของโรคโควิด19เพราะว่าไทยประกาศลดระดับโควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือไทยลดระดับก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีนี้นะคะที่ทาง WHO ออกมาประกาศว่าโควิด19นั้นไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินอีกต่อไประหว่างประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าประกาศดังกล่าวนั้นไม่ได้มีผลกับแนวทางปฏิบัติของไทยค่ะเนื่องจากประเทศไทยนั้นได้มีการประกาศลดระดับให้โรคโควิด19นั้นเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะปี2565การประกาศของ WHO นั้นเป็นเพียงแต่การประกาศให้มั่นใจว่าทั่วโลกนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้แม้ว่าโควิดนั้นจะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะมันยังคงวนเวียนกันอยู่แต่การรับมือให้ดีจะไม่มีการระบาดใหญ่เกิดขึ้นค่ะส่วนการรายงานพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆนั้นเป็นปกติของเชื้อไวรัสที่มีการพัฒนานะคะและต้องมีการเฝ้าระวังค่ะซึ่งในแต่ละประเทศยังคงต้องมีมาตรการติดตามกำกับของประเทศนั้นๆอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการเดินทางนะคะต่อไปจะไม่มีการบังคับตรวจหาเชื้อโควิดหรือว่าตรวจหนังสือการรับรองวัคซีนอีกต่อไปนั่นเองค่ะทางนี้นะคะปัจจุบันไทยเนี่ยได้ปรับการฉีดวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนประจำปีแล้วค่ะมีระบบเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยต่างๆอย่างช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดเฉลี่ยอยู่ที่10รายต่อสัปดาห์แนวโน้มเริ่มคงที่นะคะขณะที่เรื่องของผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นแม้จะเพิ่มขึ้นหลังสงกรานต์แต่ก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะแล้วก็คงจะไม่เพิ่มมากกว่านี้นักนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ตามแต่ยังต้องห่วงในเรื่องของกลุ่ม608นะคะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยที่พบเป็นส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตค่ะจึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง608นั้นเข้ามารับวัคซีนโควิดในเข็มกระตุ้นนะคะโดยขณะนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนประจำปีโดยมีบริการฉีดวัคซีนคู่โควิดกับไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยงฟรีอีกด้วยนะคะนะครับทีนี้ทางด้านนายโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเองท่านก็มีการพูดถึงสายพันธุ์ XBB เนี่ยนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่านะตอนนี้ยังไม่พบป่วยตายเพิ่มทั่วโลกนะแต่ว่าย้ำว่ากลุ่มเสี่ยงผู้สูงอาย
ายุยังไงก็ควรไปรับวัคซีนประจำปีกันซึ่งเขาบอกว่าพอถามถึงโควิดลูกผสมอย่าง XBB เนี่ยจะไม่รุนแรงแล้วใช่ไหมทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าไอสายพันธุ์ตัวนี้ที่พบในอินเดียตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็4เดือนกว่าแล้วนี่นะครับแต่ว่ายังไม่พบการระบาดหนักหรือพบผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตมากดังนั้นแล้วเนี่ยเชื้อนี้ยังไม่ได้ทำให้อัตราป่วยตายเพิ่มขึ้นทั่วโลกเมื่อเทียบกับโอมิครอนส่วนไทยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาในกิจกรรมเยอะเดินทางกันเยอะก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมาต่อเนื่อง3สัปดาห์แต่ว่าระบบสาธารณสุขไทยยังรับได้นะครับซึ่งก็ต้องติดตามต่ออีกว่าถ้าเปิดเทอมกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลอาจจะมีการไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นการระบาดรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคนในประเทศเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ส้มบอกไปว่าก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ติดเชื้อไปเองเนี่ยนะครับแล้วมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมากกว่า 90% แล้วก็ขอให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมารับวัคซีนประจำปีกันได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่เคยได้วัคซีนมาก่อนแล้วก็ยังเป็นกลุ่มสำคัญที่ลูกหลานเนี่ยจะต้องดูแลแล้วก็พามารับวัคซีนโดยเร็วนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของเรื่องของโควิด19นะครับยังไงก็ยังคงไปฉีดวัคซีนกันได้นะพาผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง608เนี่ย60ปีขึ้นไป7กลุ่มโรคเรื้อรังสตรีตั้งครรภ์เนี่ยไปฉีดวัคซีนกันได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาปรับการฉีดวัคซีนเป็นแบบประจำปีเหมือนไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับผมนะรับพร้อมกันด้วยได้เลยนะคะนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องของบุคลากรสาธารณสุขเช่นเดียวกันนะครับผมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งเนี่ยการเงินติดลบแล้วก็ต้องลด OT พนักงานเหลือ50บาทต่อชั่วโมงนะครับโดยทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าก็ทางด้านท่านเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์อภิชัยลิมานนท์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบกรณีข่าวนี้แล้วนะครับผมที่โรงพยาบาลขอนแก่นพบว่าสถานะการเงินติดลบจริงโดยเกิดจากปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนรายรับซึ่งก็มีการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้แล้วส่วนเรื่องของการลด OT ของลด OT ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นความจริงแต่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบคนละฉบับโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บริการสนับสนุนบริการในด้านต่างๆในหน่วยบริการเนี่ยนอกหน่วยบริการหรือว่าต่างหน่วยบริการซึ่งเขาจะพิจารณาตามความเหมาะสมเนี่ยนะครับจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2566ลงวันที่3กุมภาพันธ์66ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานนะให้บริการหรือสนับสนุนบริการในด้านต่างๆแต่เป็นการปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำสำนักงานหากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเนี่ยจะไม่สามารถเบิกตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขได้ต้องเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ. 2550โดยวันทำการเนี่ยเบิกได้ชั่วโมงละ50บาทไม่เกิน4ชั่วโมงวันหยุดเนี่ยได้ชั่วโมงละ60บาทไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายและกลุ่มงานเนี่ยทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะครับเอาละค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะไปดูเรื่องภูมิภาคกันบ้างค่ะมีการขึ้นทะเบียน GI นะคะสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันใหม่ค่ะชื่อว่ากล้วยหอมทองหนองบัวแตหนองบัวแดงนะคะเป็นของดีจากชัยภูมิค่ะพร้อมกับเตรียมที่จะส่งออกตลาดญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่าปีละ40ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะออกมาประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นั่นเองชื่อว่ากล้วยหอมทองหนองบัวแดงค่ะเป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของไทยล่าสุดเลยนะคะโดยกล้วยหอมทองหนองบัวแดงนั้นเป็นการนำกล้วยหอมทองพันกับดำจากจังหวัดลพบุรีแล้วนำปลูกในพื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะและด้วยพื้นที่ที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยๆภูเขาสูงสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็ลักษณะดินร่วนปนทรายค่ะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมที่จำเป็น
สำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้วยนั่นเองค่ะส่งผลให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดงนะคะมีผลยาวใหญ่สีเหลืองนวลเนื้อแน่นเหนียวนุ่มนะคะมีเนื้อละเอียดกว่ากล้วยชนิดอื่นๆค่ะลักษณะเปลือกจะมีความหนาและไม่มีจุดดำนะคะเนื้อกล้วยจึงไม่ช้ำนั่นเองทำให้สะดวกและเอื้อต่อการขนส่งค่ะด้วยอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนี้นะคะทำให้กล้วยหอมทองน้องบัวแดงเป็นพืชเศรษฐกิจหุบเขาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมทั้งตลาดในไทยและมีตลาดส่งออกสำคัญก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะสร้างชื่อเสียงให้ได้และรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิปีละไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทค่ะก็ไปลองหาทานกันได้นะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะสำหรับกล้วยหอมทองหนองบัวแดงนะคะหลายๆท่านก็เนาะก็กินกล้วยกันทุกวันนะเพื่อสุขภาพครับอันนี้ก็ลองไปหามารับประทานกันได้นะคะส่วนตัวชอบทานผลไม้ไหมคุณส้มทานค่ะโดยเฉพาะสิ่งถ้าเป็นอะไรที่ปอกเปลือกไม่ได้นี่จะชอบทานนะคะอันที่ปอกเปลือกไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแบบมันทานได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพวกอะไรที่แบบไม่ต้องปอกเปลือกเยอะถ้าเกิดว่าต้องใช้มีดอะไรกินก็จะแบบกินค่ะกินแต่ก็จะนานๆกินทีทุเรียนไหมไม่ทุเรียนอันนี้ต้องมีคนปอกค่ะเพราะว่าไม่สามารถปอกเองได้จริงๆนะคะนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องมีข่าวเตือนพี่น้องประชาชนก่อนละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนจะเห็นข่าวว่ากรมสรรพากรเขามีการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของการจัดเก็บภาษีเดินทางนะครับก็คือใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศคนไทยนะที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องเสียภาษีการเดินทางหลายคนก็เกิดข้อถกเถียงกันในโซเชียลว่าอู้ทำไมถึงมีการเก็บอันนี้ดูนี่นั่นนะครับออกมาล่าสุดทางกรมสรรพากรออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไม่มีการจัดเก็บภาษีการเดินทางเขาแค่สำรวจความคิดเห็นนะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นไม่ใช่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจะเก็บนะเขาแค่ถามความคิดเห็นเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิรองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเนี่ยท่านบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวออกมาว่ากรมสรรพากรเนี่ยเตรียมจะเก็บภาษีเดินทางที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเก็บครั้งละ 1,000 บาทต่อคนสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศแล้วก็จะเก็บ500บาทต่อคนเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์หรือเรือเนื่องมาจากว่าการที่กรมสรรพากรเนี่ยเปิดรับฟังความเห็นต่อพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2526เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยนะครับซึ่งเขาเก็บความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรระหว่าง 3-17 พฤษภาคมนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาของกฎหมายในด้านต่างๆเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปการดำเนินการตามนโยบายตามมติของครม.เมื่อ19มกราคมปี64ที่ได้รับทราบและเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปี2562ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอไม่ได้เป็นการเตรียมการที่จะจัดเก็บภาษีเลยนะครับผมถึงแม้ว่ากฎหมายนี้เนี่ยนะจะไม่มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่1กรกฎาคมปี34แล้วนะครับก่อนเราเกิดอีกอ่ะนะกรมสรรพากรยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อพูดง่ายๆก็คือกฎหมายเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีผลบังคับใช้ไปแล้วแต่ว่าเมื่อเป็นการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเขาก็เลยต้องมาถามความเห็นก่อนว่าประชาชนเห็นด้วยไหมในการที่จะจัดเก็บเนี่ย 1,000 บาทต่อคนหรือ500บาทต่อคนถ้าท่านไม่เห็นด้วยรู้สึกว่ามุ้ยมันล้าสมัยไปแล้วนะเดี๋ยวนี้การเดินทางไปต่างประเทศมันก็สามารถเดินทางได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถให้ความคิดเห็นได้ว่าไม่สมควรเก็บเพราะอะไรหรือว่ายังคงเห็นว่าควรจะเก็บต่อเพราะอะไรนะครับโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในระบบกลางตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเนี่ยนอกจากนี้ภายในปี67เองกรมสรรพากรจะต้องเปิดรับฟังความเห็นเพื่อเป็นการประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอีก2ฉบับคือนอกจากเรื่องนี้เนี่ยยังมีถามความเห็นอีก2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้วก็พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกนะครับซึ่งถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็ไปแสดงความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับถึง17พฤษภาคมข่าวนี้ไม่ได้มีการบอกว่าจะเก็บนะครับก็ลองศึกษากันดูอีกทีนะครับมีข่าวที่มาเตือนอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าว
าวปลอมอย่าแชร์นะคะก็คือเรื่องที่มีการลงในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์อายุเกิน7ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน5ปีที่ตรอ.ก่อนเสียภาษีนะคะทางสวนต่อต้านข่าวปลอมค่ะไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะโดยทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ได้ตรวจสอบและมีการชี้แจงค่ะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกพัฒนาบริการชำระภาษีรถประจำปีตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะปัจจุบันมีการพัฒนาช่องทางชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะโหลดมาเลยค่ะ DLT Vehicle Taxของกรมการขนส่งทางบกนะคะให้รองรับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์กันด้วยที่ทำได้ทุกอายุการใช้งานนะคะโดยรถที่มีเงื่อนไขต้องตรวจสอบสภาพก่อนชำระภาษีประจำปีอย่างเช่นรถเก๋งรถกระบะรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีหรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพของตรอ.ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการในช่องทางที่บอกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tech อันนี้ก็ได้เลยดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่แชร์ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวกันด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะรถยนต์นะคะก็ไปต่อภาษีกันด้วยนะคะหมดแล้วก็ต้องไปต่อภาษีนะคะใช่ครับอ่ะไปกระดูอีกหนึ่งเรื่องเผื่อใครตามกันเรื่องของซีเกมเขาแข่งกันแล้วนะแล้วก็มีพิธีเปิดหลายคนชมพิธีเปิดเหมือนกันนะว่ากัมพูชาก็โอ้จัดพิธีเปิดได้อย่างหรูหราอลังการนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้สรุปเหรียญกันสักนิดนึงนะครับวันที่เมื่อวานวันที่7เนอะพฤษภาคมเนี่ยนะครับผมเจ้าภาพนะตอนนี้นำอยู่นะกัมพูชา28เหรียญทอง21เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวมเขาได้ไป72เหรียญแล้วนะไทยตามมาอยู่อันดับ2ครับนี่16เหรียญทอง17เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงรวมแล้วเนี่ย55เหรียญ นะครับแล้วก็อินโดตามมาอันดับ3นะ16เหรียญทอง11เหรียญเงิน25เหรียญทองแดงเวียดนามอันดับ4 14เหรียญเงิน18เหรียญ14เหรียญทองเมื่อกี้ผมพูดผิดนะไล่เหรียญผิดแน่เลยเอาใหม่นะคือกัมพูชาเนี่ยเขา28เหรียญทอง21เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงไทยใน16เหรียญทอง17เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงอินโดนีเซียอันดับ36เหรียญทอง11เหรียญเงิน25เหรียญทองแดงเวียดนาม14เหรียญทอง18เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงแล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ5นะครับ13เหรียญทอง19เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะมีการถ่ายทอดผ่านช่อง T Sport นะหมายเลข7นะครับใครที่อยากจะติดตามการแข่งขันกีฬา4เกมก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะไปที่ข่าวภูมิภาคกันต่อเลยนะคะไปที่ลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนเชิญร่วมโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนในเวลา 18:00 นค่ะโดยประเภทการสมัครนะคะแบบ VIP ค่าลงทะเบียนอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะบุคคลทั่วไปค่าลงทะเบียน500บาทนะคะซึ่งเงินรายได้จากการดำเนินงานเข้ามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะกับไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกันได้เลยค่ะครับผมส่วนที่นครพนมเขาเชิญชวนปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์แอดนครพนมส่งเสริมการปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมใครที่อยากจะชมวิวนะริมแม่น้ำโขงนะครับใช้ชีวิตสวยงามสโลไลฟ์นะครับปั่นจักรยานแบบชิลๆโดยปั่นจักรยานเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปตามถนนสุนทรวิจิตรนะครับผ่านสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามแล้วก็มีประวัติเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปผ่านทั้งวัดโพศีวัดกลางวัดมหาธาตุวัดพระอินทร์แปลงก่อนจะเข้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าระยะทางประมาณ 10.3 กิโลเมตรก็เดี๋ยวรอไปร่วมกิจกรรมกันได้เขาจัดทุกๆวันอาทิตย์เลยนะแอดนครพนมของจังหวัดนครพนมนะครับส่วนที่ร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดมีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดนะคะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ณลาน
สเกตนครสาเกตนครนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดร่วมกันทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการจัดทำโครงการผู้ว่าพาเติมบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคม2565ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2566ค่ะปีนี้นั่นเองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะครับผมอ่ะนี่ก็คือข่าวสารของข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวอัปเดตเรื่องเลือกตั้งกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าคอมเมนต์มีถามมาอยากให้เน้นเรื่องของบัตร2ใบนะครับผมครั้งนี้เราจะได้บัตรเลือกตั้ง2ใบใบนึงสีม่วงใบนึงสีเขียวสีม่วงเนี่ยเลือกสสเขตนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเลือกพรรคก็คือเลือกสสบัญชีรายชื่อซึ่งสำหรับสสแบบบัญชีรายชื่อบัตรสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะมีเบอร์มีโลโก้และมีชื่อพรรคให้ซึ่งท่านแนะนำนะว่าไม่ต้องไปจำเบอร์ของบัญชีรายชื่อก็ได้เพราะว่ามีชื่อมีเบอร์มีโลโก้ให้แต่เบอร์ที่อยากจะให้จำคือสสเขตเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยเบอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วสสเขตเนี่ยใบสีม่วงเนี่ยนะครับเขาจะมีแค่เบอร์อย่างเดียวไม่มีทั้งชื่อไม่มีทั้งพรรคไม่มีทั้งหน้าผู้สมัครให้เห็นในบัตรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะติดบอร์ดเอาไว้นะเขาบอกว่าใครที่อยู่ในคูหาชะโงกหน้าดูก็จะสามารถเห็นได้แต่บางคนคือตาสายตาก็ไม่ได้ว่าจะยาวขนาดนั้นหรอกนะ เออยังไงก็นะถ้าแนะนำเนี่ยอยากให้แนะนำจำเบอร์สสเขตไปแล้วกันนะครับก็เช็คกันหน่อยนะคะเอาละค่ะมาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคะมีใครบ้างเนาะคุณวีนาบอกว่าวันนี้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันกาชาดโลกนะคะสำหรับใครที่เรื่องของกาชาดนะไปบริจาคเลือดกันได้นะคะก่อนไปบริจาคก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสักนิดนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำก่อนที่จะบริจาคเลือดกันด้วยนะคะนอนไม่เพียงพอไม่เคยมีโอกาสได้บริจาคทีเพราะว่านอนน้อยมากอันนี้ก็อาจจะต้องปรับพฤติกรรมกันสักนิดนึงนะก่อนที่จะไปบริจาคเลือดกันนะคะน้องปรมินนะคะวันเลือกตั้งจริงงดขายสุราทุกชนิดในวันที่13พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:00 น.ของวันที่6โมงเย็นอ๋อเข้าไปค่ะ 8:00 น. อ๋อค่ะ 18:00 น.ค่ะไป 18:00 น.นะคะของวันที่13ไปจนถึง 18:00 น.ของวันที่14คือวันเลือกตั้ง1วันนะคะงดขายสุราทุกชนิดนะคะอันนี้ก็แล้วเราก็ไม่ควรจะตั้งวงสังสรรค์กันใกล้ๆกับเขตเลือกตั้งกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องโพเลือกตั้งช่วงนี้เขาไม่เผยแพร่แล้วนะจนกว่าจะปิดหีบวันที่14นะครับผมช่วง 5:00 น.เป็นต้นไปอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ 6:00 น.อีก 58 นาทีขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังตอนนี้2ท่านที่ขานข่าวเช้ามารอเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามข่าวภาคเช้า7นาฬิกากันได้วันนี้ผมน้องต้นนะครับค่ะเป็นประภัยวงเสงี่ยมค่ะและพี่สายชนนะคะพี่สุวิทย์และทีมงาน Facebook ทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.